วันนี้ก็ว่าร่วมในกิจกรรมของเรากันด้วยที่อื่นมีรายงานตัวได้นะคะเพราะว่าสมมติที่ระยะเหมือนว่าถ้าเกิดดวงอาทิตย์อยู่ตรงเส้นนั้นก็ไม่ทันเห็นระยะที่3เข้ามาแล้วระยะนี้นะคะมีต้องรับงานในสื่อนี้ของเราค่ะอีกสักครู่นึงนะคะที่ที่3จะเกิดขึ้นแน่นอนช่วงเวลาได้เลยค่ะด้วยตัวเองพี่ติงคะตรงนี้มันเห็นหรือยังคะได้ช่วยเล่าให้ฟังว่าตรงนี้มันเป็นยังไงที่เราเห็นนะอ๋อนี่คือดาวศุกร์ครับอันนี้ดาวศุกร์ส่วนถ้าเป็นพื้นผิวนี่อันนี้มันจะมีจุดบนดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวผมจะหมุนในด้านล่างนี่คือเมฆอันนี้เป็นจุดบนดวงอาทิตย์นะครับอันนี้ดาวศุกร์ข่าวนี่คือนี่ถือว่าเห็นได้ชัดเจนไหมคะที่เชียงใหม่ค่ะครับผมถือว่าชัดเจนครับไม่ได้อันนี้เราเห็นได้ชัดเจนเห็นเป็นดวงไหมครับเห็นเป็นดวงนี่เราเทียบขนาดดาวศุกร์กับดวงอาทิตย์ได้เลยที่ดำๆจุดเล็กๆเนี่ยแหละคะจุดเล็กๆคือจุดบนดวงอาทิตย์ครับคือเกิดจากอุณหภูมิของผิวมันไม่เท่ากันผิวบนพื้นผิวดวงอาทิตย์นะครับก็เลยแสงที่ออกมาก็เลยไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอแล้ววันนี้ตอนเช้าเป็นไงบ้างคะที่เด็กๆมาดูกันอากาศเช้ามีเมฆบ้างครับสวยครับก็ทำให้ไม่สามารถดูได้ตอนแรกๆแต่ว่าก็ถ่ายรูปได้เพราะว่าเราเอากล้องขึ้นไปตั้งข้างบนมีความสุขวันนี้นะคะแล้วก็ถ่ายได้บางส่วนมาที่อาศัยกันได้ก็จะมีภาพช่วงแรกๆถ่ายไปก่อนแล้วก็ส่งภาพลงเฟซบุ๊กอะไรเยอะให้ร่วมกิจกรรมของเราสำหรับคนที่ไม่ได้ไปดูวันนี้สามารถที่ไปติดตามดูได้ที่ไหนอะคะไม่นะถ้าไม่ดูอันนี้ใช่ไหมครับก็ถ้าไม่ดูอันนี้ก็ต้องรออีกถึง105.5 ปีก็คือวันที่11ธันวาคม2560ครับผมถึงจะได้ชมอีกครั้งนะครับที่ลงเดินไปนี้มันจะถึงเทสพอวันไหนมันถึงนะมันจะเป็นคับภาพนะครับก็คือในรอบร้อยกว่าปีสำหรับเช้านี้ตอนนี้ท้องฟ้าเปิดนะครับก็การดูก็คึกคักมากนะครับเราตั้งกล้องดูดวงอาทิตย์เอาไว้เป็นจำนวนมากนะครับทั้งดูโดยทางตรงทางอ้อมตอนนี้หลายที่นะครับอย่างเช่นที่ฉะเชิงเทราที่พิษณุโลกท้องฟ้าดีนะครับตอนนี้ก็สามารถสังเกตได้รวมทั้งกรุงเทพด้วยนะครับ